ตามดูนะปั๊บปังสวัสดีครับได้พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ครับผมจะมาทำ10การน็อกสุดโหดด้วยการเตะก้านคอนะครับเพราะผมเคยทำ10การน็อกสุดโหดต่อยด้วยหมัดมาแล้วแต่วันนี้จะพาทุกคนมาดู10การน็อกสุดโหดด้วยการเตะก้านคอแต่ผมจะบอกอะไรอย่างนึงนะคือการเตะก้านคอจากหัวไหล่ขึ้นไปหัวเนี่ยเขาเรียกว่าก้านคอหมดนะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็จะถึง 700,000 Subscribe แล้วก็ขอให้ทุกคนกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาดูลำดับที่10เลยนะครับลำดับที่10นี้ก็เป็นตัวผมเองครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับผมอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนักชกประเทศเขมรอยู่ฝ่ายแดงนะครับนี่ครับตอนนั้นผมก็อ้วนมากไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับนี่ครับกำลังจ้องหาจังหวะคู่ต่อสู้อยู่ครับนี่เตะขาไปทีหนึ่งพยายามมานี่ยกที่หนึ่งนะครับนี่ยัดเข้าหน้าไปทีหนึ่งครับมาเดินเข้ามาสิแยบเอาไว้ขอยับคืนเราพยายามหาจังหวะแยบคืนเหมือนกันนี่ครับพยายามหาจังหวะคู่ต่อสู้ครับตอนนี้ครับคู่ต่อสู้เตะขามาทีหนึ่งไม่เจ็บนะครับเตะก้านคอเป็นทีเดียวเป็นไงครับน็อกเลยครับเป็นไงเตะสุดโหดไหมครับบอกไปแล้วเตะซ้ายทีเดียวผมสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยมันเป็นการฟุกนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่สีมือฟุกดีกว่าเรียกว่าฟุกดีกว่าครับโอเคครับมาดูภาพช้านะครับปั๊กเข้าแบบว่าตรงปลายคางอ่ะจังหวะคู่ต่อสู้เข้าบังเงี้ยแล้วเข้าหลบมันก็เข้าพั่วพอดีเลยครับมาดูลำดับที่9นะครับลำดับที่9นี่เป็นซูเปอร์บอลบัญชาเมฆหรือว่าลูกศิษย์ของพี่บัวขาวนะครับแล้วฝ่ายน้ำเงินเนี่ยเป็นคนที่ฟันศอกพี่บัวขาวที่แบบว่าพี่บัวขาวแตกเยอะน่ะไอคนนี้แหละเป็นคนฟันศอกพี่บัวขาวนะป้าอย่ามาดูกันครับสุบอลพยายามเดินเข้าหาเตะสวาไปทีหนึ่งฝรั่งพยายามต่อยเตะขวาผิดตะกี้นี่ครับเตะขามาครูชกเตะขาดีเหลือเกินครับสุบอลบอกไม่เป็นไรแทงคืนมุ้งจุกหรือเปล่าตะกี้นี่ครับถีบไปทีเตะทีหนึ่งครับเตะไปทีหนึ่งครับเตะไปทีหนึ่งครับเตะไปทีหนึ่งครับโอ้ยเอียงเลยหรือเปล่าครับตอนนี้เตะไปทีหนึ่งครับเตะไปทีหนึ่งครับโอ้โหเตะสุดยอดมากครับสุบอลฝรั่งก็ต่อยมา2หมัดเตะคืนไปที่1ซูเปอร์บอลพยายามเดินเข้าแทงโดนต่อยไปที่1เตะขาไปที่1เตะคืนครับอื้อหือแล้วครับซูเปอร์บอลพยายามหาจังหวะแทงไปที่1โหโดนต่อยหมัด2หมัดเตะคืนเตะไปเตะปั๊บโหลุ่นเลยครับเตะเข้าไปคางเลยครับตะกี้นี้ครับโหกรรมการพยายามนับอยู่ครับไหวหรือเปล่าบักลังไหวหรือเปล่านี่ครับลุกขึ้นมาไหวหรือเปล่าโอ้กรรมการนับโบกมือยุติการโชว์ครับไม่ไหวครับซูเปอร์บอลบัญชาเมฆเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้เห็นไหมพี่บัวขาวขึ้นมากอดดีใจครับดีใจเอาดูภาพช้าช้าอีกทีหนึ่งครับเตะครับปังโอ้โหเหลือว่าเต็มปากอะโอเคครับก็ซูเปอร์บอลเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ครับคู่นี้ครับเป็นเบอร์ต้นๆของ120ปอนด์แล้วครับคือปืนกลกับคุมตะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะโดนเตะก้านคอน้องครับปืนกลอยู่ฝ่ายแดงนะครับคุมตะอยู่ฝ่ายน้ําเงินนะครับนี่ครับพยายามเดินเข้าหาครับคุมตะปืนกลเตะก้านคอไปที่1แต่ไม่เป็นไรครับติดบล็อกมีเตะหลังไปที่1ครับปืนกลคุมตะพยายามเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาหาจังหวะพยายามจะแยบหลอกแยบไปที่1นี่ครับปืนกลเตะไปที่1ครับปืนกลหัวซ้ายไปคุมตะเตะก้านคอทีเดียวครับหล่นเลยครับโอ้โหดูภาพช้าครับปั๊บดูใหม่ครับดูใหม่ครับปั๊บไปปุ๊บคมตะเตะเข้านี้นะครับแบบว่าเข้ากกคอเลยนะครับโอ้โหไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับแพ้นอกเลยครับปืนโกนครับยกที่1ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพช้าใหม่นะครับนี่ครับดูครับจังหวะที่ปืนโกนจับขาไถงาไปเตะเสร็จปุ๊บเขาเตะกันคอปั๊บทีเดียวสลบเลยครับมาดูลำดับที่7นะครับลำดับที่7นี้เป็นซูเปอร์บอลทีเด็ด99นะครับกับยามิน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซูเปอร์บอลครับอยู่ฝ่ายแดงนะครับยามินอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่นี้สูงด้วยกันทั้งคู่นะครับซูเปอร์บอลพยายามเดินเข้าหายามินครับยามินก็เป็นมวยฝีมือครับพยายามตั้งรับครับนี่ต่อยไปที่1ครับยามินก็เตะคืนที่1ครับเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับยามินโต้ขึ้นขวาเข้าก้านคอครับแต่ยังติดกาดอยู่นะครับตอนนี้ครับพยายามหาจังหวะกันทั้งคู่ครับคู่นี้ครับถีบไปยามินยามินพยายามหาจังหวะหลอกขาหน้าถีบไปเรื่อยครับดูนะครับจับตาดูดีนะครับจังหวะนี้ครับปัด
ลุ้นเลยครับเป็นไงครับแบบว่าการ์ดอยู่เงี้ยครับแล้วแบบยามินเตะขึ้นไปฉากแบบว่าเข้าตรงขมับแบบว่าพึบไปทีเดียวครับมันโดนเส้นประสาทครับลุ้นเลยครับซูเปอร์บอลครับอย่าดูนี่ครับดูภาพช้าครับดูภาพช้าใหม่ครับเห็นไหมครับมันเข้าจังหวะแบบว่าตรงขมับเนื้อหัวนิดเดียวครับเป็นไงล่ะครับเห็นวิธีเตะการคอของแต่ละคนไหมบางคนก็เตะเข้าหน้าบางคนก็เตะเข้าการคอบางคนก็เตะเข้าขมับแต่การเตะการคอมันเตะยากมากๆนะเพราะว่ากาดคนเรามันอยู่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับกว่าจะเตะให้รอดกาดมามันยากเราต้องหาจังหวะคู่ต่อสู้กาดตกแล้วเราค่อยแบบว่าค่อยหัวขึ้นมาเลยแต่ก็นักมวยส่วนน้อยมากนะที่แบบว่าจะเตะการคอเก่งๆแต่มีอีกคนหนึ่งครับคือแบบว่าเป็นตำนานการเตะก้านคอเลยครับคือพุทธล้อเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดูนะครับแต่คลิปมันจะแบบว่าจะแบบว่ามันจะไม่ค่อยมีสีสันนะเพราะว่าเป็นคลิปสมัยก่อนครับแบบสมัยผมยังไม่เกิดเลยเปล่าแต่นี่คือตำนานเตะก้านคอเลยครับคือเรียกพ่อเลยครับพ่อพุทธล้อเหล็กนะครับนี่มานะครับพ่อพุทธล้อเหล็กอยู่ฝ่ายนู้นครับเห็นไหมครับตัวน้อยๆครับที่หนีคู่ต่อสู้ต่อยกับมวยต่างชาตินะครับเห็นไหมครับนี่ครับกำลังหาจังหวะอยู่นะครับดูช้านะครับนี่คือตำนานเตะก้านคอเลยครับเห็นไหมครับคนที่กำลังถอยหนีนี่คือชื่อผมเรียกพ่อนะพ่อพุทธล้อเหล็กนะครับคือแบบว่าเตะก้านคอสุดยอดมากครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าเขาเตะก้านคอแบบไหนครับเดี๋ยวสี่ไปโดนเตะขาไปทีหนึ่งไม่เป็นไรนี่ครับดูครับดูวิธีการมวยดูวิธีแบบว่าสมัยก่อนนี่คือแบบว่าสุดยอดมากๆครับการออกอาวุธแต่ละทีสวยงามมากครับเห็นไหมครับนี่ครับถีบหน้าไปทีหนึ่งครับผู้ชมชอบครับเห็นไหมครับเราต้องตั้งหลักครับเพราะว่าดูนะครับดูช้าๆครับดูนี่ครับปั๊บการกรอบอ้าวแล้วครับหล่นเลยครับเป็นไงครับวิธีเตะก้านคอครับอย่าผมให้ดูใหม่ครับนี่ครับอย่าผมให้ดูครับช้าๆดูนะครับปั๊กเข้าไปครับทีเดียวสรุปเลยนี่ครับคือเตะก้านคอแบบว่าสุดยอดมากๆครับลำดับที่6นี้ครับเป็นเพชรสมหมายสอสมหมายกับเพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะโดนเตะก้านคอครับคู่นี้ครับผมอยากให้ทุกคนจับตาดูไว้ดีนะครับเพชรสมหมายอยู่มุมแดงครับเพชรไพลินอยู่มุมน้ำเงินนะครับดูครับปั๊บครับเป็นไงครับทีเดียวน็อกเลยเห็นไหมครับการเตะก้านคอเขาไม่มีการเตะหลายครั้งนะคือว่าขึ้นทีเดียวสามารถน็อกได้เลย อย่าผมให้ดูภาพช้าใหม่นะครับเกิดทุกคนยังมองไม่เห็นครับดูภาพช้าปั๊บทีเดียวเห็นไหมครับพาดเข้าหน้านี่นะครับมันอยู่ระหว่างกรามดูนะครับปั๊บนี่แหละครับถ้าเกิดใครกาดมวยไม่ดีหรือว่ากาดตกนิดเดียวสามารถโดนน็อกได้เลยเพราะว่าอันตรายมากคือว่าอาวุธของนักมวยไทยทุกคนอ่ะถ้าเกิดใครถนัดชอบเตะก้านคอแต่มันก็เตะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเตะแล้วมันจะเห็นผลครับคือขึ้นมาปั๊บเดียวน็อกเลยครับมาดูลำดับที่5นะครับลำดับที่5นี่คือยอดมวยซ้ายคนหนึ่งนะครับคือ3 a ครับกับเพชรทวีนะครับเพชรทวีนี่จะเป็นมวยเข่าครบเครื่องแต่พี่3 a เนี่ยจะเป็นมวยซ้ายจัดจ้านคือว่าเตะซ้ายหนักมากนี่ครับพี่3 a อยู่มุมแดงนะครับแล้วก็พี่เพชรทวีอยู่มุมน้ำเงินนะครับฉายาก็คือซ้ายไฟลามทุ่งนะครับ3 a แต่คอยดูว่าใครจะโดนเตะก้านคอน้องครับนี่ครับเพชรทวีพยายามเดินเข้าหาครับ3 a ก็พยายามตั้งรับครับเตะตีนฟรีไปหนึ่งที2ทีแล้วครับเพชรทวีบอกต้องเอาคืนนะครับงี้โดนเตะฟรีไป2ทีครับพยายามเดินดันหน้าครับเพชรทวีโดนต่อยหมัดไป2ทีครับตะกี้นะครับนี่ครับ3 b พยายามหาจังหวะครับปั๊บเพชรทวีเตะก้านคอนะครับเป็นไงล่ะครับเห็นมั้ยครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับยกเบาๆขึ้นก้านคอก็สามารถหล่นได้ครับแต่แกเตะแม่นจริงๆครับดูครับเตะเข้าไปขางนะครับปังมาดูลำดับที่4นะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปของฝรั่งครับตัวเตี้ยกับตัวสูงต่อยกันทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ก็อยากเอาให้ดูใหม่แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ลองดูว่าเขาเตะกันคอได้ยังไงครับมาดูกันนะครับนี่ครับตัวเตี้ยพยายามเดินเข้าหานะครับนี่ครับตัวสูงพยายามดูดแทงครับพยายามเดินเข้าไปหาใหม่ครับดูนะครับปั๊บปั๊บเตะได้ยังไงผมอยากรู้เตะได้ยังไงโคตรสุดยอดคือว่าเตะรอไปที่หนึ่งแล้วสลับตัวเตะปั้งเหมือนเตะตะก้อครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูภาพช้าโอ้โหนี่ครับภาพช้ามานะครับดูนะปั๊บ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 ฟืบดูฟืบเหวี่ยงตัวครับภาพอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับดูครับกระโดดเตะปั้งหูน้ำกระจายเลยครับภาพอาจจะเบลอๆหน่อยผมขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเตะที่คลาสสิกมากครับ
คือว่าจะหาคนตีแบบเนี้ยอีกสักคนหนึ่งก็ยากครับตีแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะว่าตีได้ไหมเดี๋ยวดูลำดับต่อไปครับมาดูลำดับที่3นะครับลำดับที่3นี่เป็นแบบว่านักมวยแบบกวนๆน่ะภาษาบ้านเรากวนตีนน่ะคือว่าแบบว่าแยบคู่ต่อสู้แล้วก็หลอกซ้ายหลอกขวาหลอกซ้ายอ่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นคลิปนะแต่ผมจะให้ดูใหม่แต่ถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นต้องแบบเฮ้ยนักมวยคนนี้มันกวนตีนจังวะเดี๋ยวผมให้ดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับยืนเห็นไหมนี่ต่อยคู่ต่อสู้แล้วก็ยืนกวนตีนเห็นไหมครับดูฟ้าเดี๋ยวยืนเฉยแบบว่าบ้านเราคือเรียกกวนตีนอ่ะเห็นไหมครับกวนๆมากนี่ๆนะครับมีการนี่สลับหมัดหลอกด้วยนะครับมีการนี่กระโดดเตะนี่ๆๆๆใส่ตูดหนีดูนะดูกระโดดเตะแล้วก็ใส่ตูดด้วยเห็นไหมครับกวนจริงๆครับแต่มีจุดจบนะครับคุณกวนๆแบบนี้มีจุดจบนะครับดูครับปั๊บโดนเตะกันคอครับเป็นไงทีเดียวหล่นเลยครับเดี๋ยวดูใหม่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ๆๆสเต็ปดีนี่ครับสเต็ปดีนี่นี่ปั๊บโดนสเต็ปดีเกินครับโดนเตะกันคอดูใหม่ครับทับจ้าปั๊บโอ้โหเข้าเตะปากเลยครับกวนๆแบบนี้ก็ไม่ไหวครับแบบว่ากวนตีนเขาจริงแต่ว่าตัวเรากลับมาแพ้น็อกแบบสายตูดเขาไม่ป้องกันตัวแบบกัดตุกแล้วยืนแบบว่าปั๊กเดียวล่นเลยครับนี่นะครับเราเป็นนักมวยเราอย่าประมาทคู่ต่อสู้มาดูลำดับที่2ครับลำดับที่2นี่คือว่าสุดยอดมากนะคือวิธีการเตะกันคอเขาสุดยอดจริงคือพี่วันฉลองกับปืนกลนะครับอย่ามาดูกันว่าใครโดนเตะก้านคอน้องครับคือว่าพี่วันฉลองอยู่มุมแดงนะครับปืนกลอยู่มุมน้ำเงินนะครับนี่ครับพี่วันฉลองพยายามเดินเตะโดนหัวล่างที่หนึ่งครับล้มคือแกอายุเยอะนะแต่แกหัวใจแกสู้มากครับพี่วันฉลองครับนี่ครับพยายามเดินเข้าหาใหม่ครับดูครับนี่ฟันไปที่หนึ่งไม่เป็นไรครับปืนกลกอดเอาไว้ตอนนั้นปืนกลกำลังชนะอยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ปืนกลเป็นต่ออยู่พี่วันฉลองกำลังจะเดินพลิกเกมว่าทำยังไงเราจะชนะแกก็ต้องเดินนี่ครับต่อยหมัดไปทำไมไม่ได้ครับปืนกลรัดนี่ครับวันฉลองพยายามเดินไปใหม่ครับเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับปืนกลเตะคืนครับดูครับปักก้านคอครับเข้านี้เลยครับเป็นไงครับนี่ครับเสียแขกขึ้นไปดีใจครับสุดยอดจริงๆครับคือว่าจังหวะเตะกันคอของแกคือว่าเขาเตะมาแกเตะโต้เขาเตะมาแกจับปุ๊บแล้วแกหวดขึ้นการขอปั๊บเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพช้าเนี่ยภาพช้าใหม่แม่ปั๊บขึ้นการคอเลยครับเห็นไหมแกติดไปเขาเตะมาแกจับดูนี่ปั๊บเห็นไหมแกจับปุ๊บแกหวดขึ้นการคอเลยปั้งคู่ต่อสู้แบบว่าไม่ทันระวังคือว่าเขาเตะมาจะจับคืนไงจะจับขายกทุ่มเนี่ยแต่แกหวดขึ้นคานคอผมยกนิ้วให้เลยครับโอเคครับนี่นะครับ10การน็อกเตะก้านคอสุดโหดนะครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมนะแล้วใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยแล้วต่อไปผมจะมีรายการใหม่มาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีว่ารายการอะไรนะครับแต่วันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย